สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็มาชมนะครับพระพื้นที่บ้านเกิดผมบ้างนะครับเป็นเหรียญพระครูนะครับพระครูศรีสุตาภรณ์นะครับเหรียญพระครูศรีสุตาภรณ์นะครับสร้างเมื่อปี2518นะครับตามประวัติการสร้างนะครับวัตถุมงคลของรุ่นนี้นะครับท่านสร้างเหรียญรุ่นนี้รุ่นเดียวครับเมื่อปีพ.ศ. 2518โดยท่านปรีชานะครับสารบูรณ์นะครับท่านเป็นหลานชายแท้ๆของพระครูศรีท่านนะครับท่านเป็นพ่อบ้านโรงพยาบาลยโสธรสมัยนั้นนะครับหรือหัวหน้าฝ่ายบริหารของยุคนั้นนะครับสร้างขึ้นเมื่อปี2518มี2เนื้อนะครับคือเนื้อเงินคือองค์นี้นะครับสร้างตามสั่งจองนะครับทำบุญเหรียญละร้อยนะครับสมัยนั้นนะครับปี2518นะคาดว่าไม่น่าจะเกิน200เหรียญครับแล้วก็เหรียญเนื้อต้องแดงนะครับทั้งลมดำและผิวไฟสร้างประมาณ2,000เหรียญครับคือให้บูชาสมัยนั้นก็เหรียญละ10บาทนะครับคือเหรียญนี้มีประสบการณ์ในพื้นที่ครับก็คือทั้งทางอนามัยบ้านหนองเราเขาจะทราบกันนะครับก็คือรถชนรถล้มโดนยิงหมากัดโดนแทงไล่ผีแก้คุณใสคือแถวเครื่องในเขาจะรู้กันดีครับคือทั้งเหนียวทั้งเมตตาครับคือพุทธคุณของท่านนี้เรามาชมกันนะครับจับหน้าสีสุตาพรนะครับนี่ครับเงินปี2518นะครับเมตตาต้องเป็นเม็ดพิมพ์ต้องชัดนะครับเส้นยันหลังครับหลายคนก็ถ้าไม่ใช่พื้นที่ก็อาจจะงงว่าเอ๊ะพระครูศรีสุตาภรณ์นี่คือใครพระครูศรีสุตาภรณ์เนี่ยถ้าจะพูดกันก็คือท่านเป็นพระอุปัชฌาย์นะครับของหลวงปู่ผางหลวงปู่ผางวัดอุดมคงคาเขตนี่นะครับสายเหนียวเมืองขอนแก่นนี่แหละครับท่านเป็นพระอุปัชฌาย์แล้วท่านก็แล้วหลวงปู่ผางเนี่ยก็เวลาบวชเสร็จตอนบวชเสร็จก็อยู่ฝึกกรรมฐานนะครับฝึกชั้นต้นกับพระครูศรีสุตาภรณ์ที่เครื่องในเนี่ยก็หลายปีอยู่ครับก่อนที่เหมือนแบบพระครูศรีสุตาภรณ์ท่านจะแนะนำให้ไปเรียนต่อกับหลวงปู่มั่นต่อไปนะครับประมาณนี้นะครับถ้าในสายพระวัดป่าก็คือพระครูศรีสุตาภรณ์นี่ก็คือท่านเป็นศิษย์หลวงปู่มั่นนะครับและหลวงปู่เสายุคต้นนะครับก็คือท่านทางนั้นคือท่านทั้งสององค์นะครับท่านไปเรียนวิชามาทั้งสององค์นะครับในประวัติท่านมีบันทึกประวัติหลวงพ่อพระครูศรีสุตาภรณ์นะครับจากปากคำของท่านนะครับบันทึกไว้เมื่อวันที่23มกราคม2519นะครับครับว่าคำของท่านก็คือท่านมรณภาพปี19แล้วครับแต่จะรู้สึกจะปลายปีนะครับก็คือท่านหลวงพ่อก็คือครูศรีสุตาภรณ์นามเดิมชื่อศรีเกิดที่บ้านคูขาดนะครับตำบลศรีสุขอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีตรงกับวันที่26ธันวาคม2437นะครับจะข้ามมาเลยนะครับก็คือพรรษาที่4ปศ2461นะครับท่านได้ไปศึกษาปฏิบัติ
ทางฝ่ายวิปัสสนาคันธุระในตำหนักพระอาจารย์มั่นนะครับมหาเถระหน้าตำหนักวัดบ้านแหวงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรราชธานีนะครับเป็นจังหวัดอุดรธานีครับก็คือในประสาทที่4และประสาทที่5นะครับพ.ศ. 2462นะครับเป็นจำพรรษาที่วัดอุปกูฏนะครับถ้ำคูหาวิเวกจังหวัดสกลนครนะครับศึกษาปฏิบัติฝ่ายวิปัสสนาคันวิปัสสนาธุระในสำนักอาจารย์เสานะครับกันตสิโรมหาเถระนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือเป็นประวัติท่านก็คือสร้างแจกตอนที่ท่านมรณภาพนะครับก็คือของท่านนี่ในอำเภอเขื่องในถ้าอนามัยนี่จะเรื่องลือมากท่านเป็นแบบเหนียวแล้วก็เมตตาครับท่านเป็นของดีที่ชาวอีสานนะครับจังหวัดโคนเครื่องในจังหวัดอุบลราชธานีจะหวงแหนอีกรุ่นหนึ่งเลยครับโอเคคลิปนี้ก็พอเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ